มาครับทุกท่านมาต่อเลยนะฮะวาร์ปไปที่กิมพาร์ตวะอันนี้ผมก็จะไปตรงดินแดนรถว้างเว้ยนะฮะไม่ช้าวีวาวิไปกันเลยดีกว่านะครับไปไปดินแดนรถว้างนะฮะเฮ้ยผมก็ไปใส่สกิลไฟมานิดหน่อยนะครับแม่บอกไว้ว่าของฟูนะฮะโอเคตอนนี้ก็ตีก๊อปปิ้นเอาเลเวลสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมอัพแต่ดาบแบบไม่ได้อัพแบบพวกยังไงอะพวกแบบกระโดดด้วยนะฮะว่าเกมก็จะจบแล้วด้วยไม่ได้อัพเลยกระโดดเนี่ยนะต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะลืมหรือเปล่าว่าไงจ๊ะอืมเรียบร้อยอุ้ยโดนโอเคเรียบร้อยนะฮะไปขี้เกียจข้ามสะพานนะฮะกระโดดตรงตรงนี้เข้าไปเลยเอาเดี๋ยวติดไม่มีแอร์ทิกเกอร์ช่วยเหมือน ROG เล่นยากฮะแป๊บนึงนะอุ้ยหันหน้าไม่ติดกำแพงไงวะลองฝั่งนี้ดูนะฮะฝั่งตรงนั้นมันบั๊กยากนะครับมันต้องบั๊กตรงนี้ถึงจะง่ายๆหน่อยโดดปึ๊บเอ้ยจะได้ปะโอเคได้ปะนะฮะมันไม่ต้องเสียเวลาข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้นะฮะเราจะได้แบบไปตรงที่วาร์ปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติคุณบั๊กนกเข้ามาในไอ้ดันเจี้ยนนี้ได้ผมบอกเลยจะเป็นอะไรที่โคตรแบบสบายอะมานะครับตรงนี้ผมก็ตัดมาตรงนี้เลยนะฮะเมื่อกี้สเตมิน่าหมดข้างในนี้มี2ตัวฟาร์มเวลจักหน่อยเด้อเอ้ยอย่าเรียบร้อยฮะร่วง2แม่ต้องเดินเลาะขึ้นไปบนนี้ไปผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะฮะไอ้ที่เราต้องไปนะครับที่ดินแดงรกร้างอ่ะดินแดนรกร้างก็เป็นที่ที่เราเริ่มต้นเกมนั่นแหละครับทุกคนก็ไม่ต้องคิดมากมันเดี๋ยวผมตอนจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนยังไงวะฉากที่ว่ามันอยู่ตอนต้นเกมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเพราะว่ามันเป็นทางที่เราต้องออกมาต้องพูดอย่างนี้มันเชื่อมต่อกันนะฮะแหมชอบเสียงก๊อบบินมาเงี้ยวเงี้ยวป่ะเกมก็น่าจะจบแล้วนะฮะผมเหลือแบบเล่นแค่พาร์ทหน้าก็น่าจะจบแล้วแบบเกมนี้ไม่ยาวนะครับแต่ว่าเวลาฟาร์มอ่ะฟาร์มนานนานนี่ฮะเรามาถึงดินแดนรกร้างนะครับปะตามสเต็ปนะฮะเรียกนกมาเลยไม่ต้องเสียเวลานานนะฮะด้านว่างเสือเต็มแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มทีหลังฮ่าชิวๆไปแป๊บเดียวเกมจะจบอะในคลิปทุกคนอาจจะเห็นมันนิดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วผมเล่นนานกว่านั้นนะฮะกว่าจะฟาร์มไปได้มันนานนะครับแต่ผมไม่ถ่ายตอนผมฟาร์มนะเพราะว่าผมเน้นเนื้อเรื่องนะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวพาร์ทนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำบัคดันเจียนนะฮะแบบสำหรับใครที่แบบอยากทำแบบเกมเวลว่าแบบยังไงอะ ขี้เกียจแบบตีพวกมอนสเตอร์ในพวกแบบยังไงอะพวกในในพวกแบบดันเจียนนะฮะแบบขี้เกียจตีมันนะฮะมันมีวิธีวัดอยู่นะครับแบบจะให้ว่าจบแบบไวๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปตีพวกมอนสเตอร์พวกดันพวกอะไรวะพวกแบบยังไงอ่ะมันคือบั๊กไม่ให้แบบมอนสเตอร์ขยับอะฮะก็คือฟีดมอนสเตอร์นั่นแหละแต่ว่าเราก็จะตีมันไม่ได้มันก็จะตีเราไม่ได้เหมือนกันนะครับที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้ากลับไปซะเอ้านี่มันอะไรกันเนี่ยข้ากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามว่ามาวิซ่าข้าเป็นเพื่อนเก่าของนางโอ้งั้นเหรองั้นก็เยี่ยมมากเลยเจ้าคนแปลกหน้างั้นเจ้าก็เข้าแคมป์ของเราได้แล้วแต่ถ้าเจ้าหลอกลวงพวกเราก็เจ้าจะไม่ได้มีชีวิตกลับออกมาแน่นอนวงเว็บมันจะฆ่าเรานั่นแหละ ไปกันต่อนะครับไดโนเสาร์ทีเว็กไล่ตูดเราเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นแมปตอนยังไงอะแผนที่ที่เราเริ่มตอนต้นเกมนะครับเดี๋ยวตอนจบเกมเดี๋ยวผมพาไปดูตรงไอ้ฉากที่เราแบบเกือบตายนะฮะข้าจำเจ้าได้ข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วเจ้านั้นเปลี่ยนไปพวกเรานั้นอยู่ที่นั่นมาหลายปีจากถนนที่มีแสงแดดสดใสของเอเวนนั่นมันก็ผ่านมานานแล้วข้ายินดีต้อนรับเจ้าครอบครัวของข้าและข้าจะให้ความช่วยเหลือเจ้าเล็กๆน้อยๆเท่าที่พวกเราสามารถทำได้ได้โปรดเล่าเรื่องราวของข้าทีข้าเข้าใจแล้วนั่นมันเป็นเรื่องราวก่อนที่ค่อนข้างจะจุดๆๆนะครับข้าได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากพอในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งข้าก็เชื่อเจ้าในนามของมิตรภาพของพวกเราข้าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเจ้าเจ้ารู้จักอุโมงค์ใต้ดินเมืองเฮเวนมาร์กไหมใช่ข้ารู้จักดีสำหรับเรื่องนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตัวเจ้าด้วยเมื่อข้าหนีมาจากเอเวนข้าเดินเข้าไปในดินแดนรกร้างเพียงลำพัง
ข้าถูกจับโดยพวกดาร์กเอลฟ์และในเวลานั้นเองข้าก็ถูกคุมขังภายใต้บึงเฮรอนมาร์กซ์ข้าโชคดีที่พอจะหลบหนีออกมาได้ผ่านทางอุโมงค์ชนเผ่านี้รับข้าเข้ามาและในไม่ช้าข้าก็ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในชนเผ่าของพวกเขาดาร์กเอลฟ์นั้นได้จับคนในชนเผ่าคนอื่นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าอาจจะมีโอกาสช่วยพวกเขาได้นะมอบงานฮะมีทางลับไปยังอุโมงค์จากภายในดินแดนรกร้างแห่งนี้ก็เมื่อข้าพร้อมข้าจะพาเจ้าไปข้าพร้อมแล้วพาข้าไปที่อุโมงค์เฮเวนมาร์ทีแหมงั้นเยี่ยมมากตามข้ามาเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนทำบั๊กด้วยนะครับเขาก็จะบอกประมาณว่าดินแดงรกร้างแห่งนี้มันจะมีประตูเชื่อมนะครับเข้าไปอยู่อุโมงค์นะฮะโอเควิธีการทำบั๊กนะครับให้ทุกคนนะครับกดเรียกนกมานะฮะแล้วก็วิ่งชนเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดนะฮะเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดไอ้ตรงรูปนกค้างไว้ด้วยนะฮะนี่วันหน้าจอมันก็จะปรับประมาณแบบนี้นะฮะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยมันจะเป็นมุมมองบุคคลแบบนี้คือแบบมันจะแบบยังไงอ่ะมันจะติดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือมุมมองมันจะไม่จับตัวเรานะฮะนี่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยถ้าคุณกดนกมันก็จะขี่อะไรไม่ได้นะครับนี่ดูไว้นะฮะซึ่งวิธีการแก้มันก็ง่ายๆนะครับเนี่ยเอ้ยถ่ายรูปซะหน่อยดีไหมวะถ่ายเป็นรูปปกเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยผมขอลองยืนวิธีแก้ก็คือกดกระเป๋านะครับเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเซฟเกมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจสักนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วพวกบอทพวกนี้ก็จะตีเราไม่ได้นะครับยกเว้นแต่บอสนะฮะบอสจะสามารถตีเราได้เหมือนเดิมแต่ว่าพวกบอทที่เป็นลูกกระจอกจะตีเราไม่ได้นะฮะอันนี้ใช้ได้เฉพาะดันเจียนอันนี้นะครับส่วนดันเจียนอีกอันนึงผมไม่สอนแล้วกัน เดี๋ยวเขาแก้ แต่ว่าข้อเสียของการบั๊กในดันเจียนนี้คือเราจะไม่สามารถฟาร์มเวลได้นะครับคือเอาง่ายๆว่าบอทอ่ะมันจะตีเราไม่แบบยังไงอ่ะไม่มีดาเมจนะฮะแล้วเราก็จะตีบอทไม่มีดาเมจเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะสมมุติผมจะตีดาร์กเอลสองตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือเขาก็จะตีผมกลับนะฮะแต่ว่าเลือดผมจะไม่ลดเลยนะครับเห็นไหมแล้วผมก็จะตีเขาเลือดไม่เข้าเช่นกันนะฮะเนี่ยนี่นะครับแต่ถ้าสมมุติผมหยุดตีเขาเขาก็จะหยุดตีผมเช่นกันนะฮะเดี๋ยวคนไม่เชื่อนะครับมีวิธีเดียวที่ทำให้มันตายคือทำให้มันตกหน้าผานะฮะแต่สำหรับผมไม่เอาเพราะว่าถ้าทำมันตกหน้าผามันก็จะไม่ได้ EXP นะฮะก็แนะนำว่าให้ทำเอาไว้สำหรับการแบบเล่นสตอรี่โหมดเท่านั้นนะครับสำหรับบั๊กนี้คือแบบเผื่อคุณแบบขี้เกียจแบบเก็บพวกแบบมอนแบบยังไงอะพวกบอทอยู่แถวๆเนี้ยฮะนี่ก็ทำประมาณนี้นะผมก็สอนไปวันนี้ไงคนในชนเผ่านะฮะเราต้องมีล็อกปิกก่อนแต่ผมไม่ได้เอามาไม่ได้ซื้อไว้นะครับฟาร์มแต่เงินไปซื้อโพชั่นไปกันต่อนี่บันไดเกมจะจบแล้วนะฮะผมจำได้ว่าถ้าจบด่านนี้แบบได้ราเวนสโตนครบมันก็จะไปเปิดประตูได้แล้วนะฮะเปิดไปชาโดว์แวนลืมยังไม่ได้ฟาร์มไอ้กระโดดเลยถ้าสมมุติอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าสกิลกระโดดยังเป็นเวล1อยู่มันจะจบเกมไม่ได้นะฮะคือมันจะกระโดดไม่ถึงอ่ะเอาง่ายๆยกเว้นแต่มีม้าช่วยถ้ามีม้าคือมันจะผ่านอยู่แต่ว่าใน Shadow Van มันเสกม้าไม่ได้ครับคือมันนั่งม้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่น PC มันนั่งได้นะครับนี่พอได้โล่แล้วโล่ใหม่กับชุดเกาะใหม่นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถึงว่ามันจะป้องกันเยอะก็จริงแต่ว่ายังไงอ่ะมันไม่สวยอ่ะครับสำหรับผมอ่ะ แม่มันแบบมันดูไม่เท่อ่ะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูกันเนี่ยมันดูไม่เท่อ่ะครับยังไงวะผมชอบชุดที่ผมใส่อยู่มากกว่านะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูมันเป็นแบบมันดูเว็กๆอ่ะชุดเกาะของเอลอ่ะแต่ถ้าสมมุติใครไปใส่ฟรีแบบฟาร์มชุดเกาะมายังไม่หนักผมก็แนะนำให้ใช้ไปเลยนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบชุดเกาะเวกแบบนี้มากกว่าคือมันดูสวยกว่าฮะส่วนตัวสำหรับผมนะนี่ใส่เข้าไปโลเดี๋ยวค่อยเอาไปขายกันไปต่อนะฮะนี่ทำบั๊กเรียบร้อยแล้วเว้นง่ายเลย ไม่ต้องตีกับมอนสเตอร์โอ้อีซี่แหมทำบั๊กแป๊ดเดียวนะฮะเกมนี้บั๊กมันเยอะแม่ในคอมบั๊กเยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนแม่บั๊กม้าเข้าดันเจียนโคตรโกงอ่ะผมบอกเลยเคด้านว่างไม่มีนึกว่ามีอะไรนี่ขนาดเล่นมาแล้วนะเนี่ยยังลืมทาง
มาปกติตรงนี้มันจะมีทหารยิงธนูอัดเราแบบโคตรโหดเลยนะฮะแต่โอ้เมื่อเราทำบั๊กแล้วก็ชิวๆ เมื่อเราทำบั๊กแล้วก็ชิวๆนะครับเนี่ยวิ่งแบบชมวิวเว้ยรอตีบอสอย่างเดียวนะฮะแม่รอตีกับหัวหน้าดาร์กเอลอย่างเดียวรอโอเคนะฮะจะถึงในไม่ช้าดาร์กเอลราชาดาร์กเอลมันอยู่ด้านหน้าเรานะฮะโซเรวินใช่ไหมชื่อมันผมแบบโอ้โหชอบอ่านผิดตลอดเลยนะครับอ้าวไม่ได้อยู่ในนี้เหรอ โดนดักควายนะครับโอเคออกไปออกไปน่าจะอยู่ตรงไหนอะฝั่งซ้ายหรือเปล่านี่ขนาดเล่นมาแล้วเนี่ยผมยังลืมอ่ะใส่เราต้องไปต่อด้านหน้าตรงนั้นนั่นเองไปเราต้องวิ่งไปนะฮะวิ่งวิ่งเบนวิ่งวิ่งจบภาคนี้อาจจะจบไวนิดหนึ่งนะนี่ไงถึงว่านี่ฮะอยู่นี่เองพอได้แล้วข้าคือเจ้าชายโซเรวินและข้าคือหัวหน้าชนเผ่าของเอลฟ์และข้าได้เห็นความตายมามากพอแล้วสำหรับชีวิตนี้ข้าทนต่อไปไม่ได้ที่คนอื่นจะมาต่อสู้เพื่อปกป้องข้าข้ารู้ว่าเจ้าแสวงหาอะไรที่นี่เจ้ามนุษย์เจ้าต้องการเรเวนสโตนหรือซีมันจะเป็นของเจ้าหากเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ในการต่อสู้เพียงครั้งเดียวมันเป็นประเพณีโบราณในหมู่ชนเผ่าหากเจ้ายอมรับการท้าทายไว้ได้รับชัยชนะเจ้าจะได้เดินออกไปจากที่นี่จากสถานที่อย่างนี้ชนเผ่าเอลมีคำโบราณที่ว่าแม้แต่มีดก็ตัดความจริงไม่ได้พวกเราจะต่อสู้ด้วยกิจเตรียมตัวให้พร้อมแบบเจ้ามนุษย์อ้าวมานะฮะว่าต้องสู้นะครับมาแจ้ว่าถอดของหมดเลยว่าดูมันยังใส่เกาะอยู่เลยนะฮะซึ่งไอ้อันนี้ผมไม่ได้ใส่เปิร์กพวกแบบยังไงอะไฟมาด้วยดิแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราเวล25พอสู้ได้อยู่นะครับอัพเกี่ยวกับดาบมาละนี่จ้วงระยะรักษาระยะห่างนะฮะนี่เรียบร้อยใช้กิจทั้งคู่นี่เจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเจ้ามนุษย์จบอย่างรวดเร็วนะครับผมเจ้าจงนำสิ่งของพวกนี้ไปซะและเอาเวเวนสโตนไปและเจ้าก็ออกไปจากที่นี่เถอะเจ้าได้ภาคชีวิตของข้าเจ้ามนุษย์เจ้าจะต้องฆ่าข้าเพื่อเกียรติยศของข้าทางเลือกเป็นของเจ้าแล้วเจ้ามนุษย์เห็นแก่ประชาชนของเจ้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเออตามที่เจ้าประสงค์เจ้ามนุษย์ชาวเอลจะไม่มีวันลืมวันนี้มันอาจจะมีความหวังสำหรับสันติภาพระหว่างประชาชนของพวกเราก็เป็นได้เมื่อกี้ที่เห็นเงียบๆไปไม่ใช่อะไรนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรคือบทมันขึ้นมันยังไงอ่ะตอนมันจะขึ้นไวมันก็ขึ้นไวมากตอนมันจะขึ้นช้ามันก็ขึ้นช้าแบบช้าจริงๆเลยนะครับแหมกะไม่ถูกเลยนี่นะครับชุดเกาะเอลพอใส่แบบเต็มยศส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะคิดว่ามันออกไปแนวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมชอบชุดเกาะที่ผมใส่อยู่ไอ้ชุดเกาะเงินอันนี้มากกว่านะครับส่วนตัวนะแต่ว่าเพียงแค่มันป้องกันเยอะกว่าเอ้าของเต็มตายวะทิ้งของไม่จำเป็นไปตอบไปฮะค้อนเก็บไปดีไหมวะใส่ไปเพิ่ม XP นะฮะธนูเอลมันดรอปได้เรื่อยๆไปแต่ยังไงดีวะ คิดหนักครับคิดหนักหมวกทิ้งไปแล้วกันผมเงินตั้ง 20,000 น่ะแหมฟาร์มมาเยอะวะอันนี้หินราเวสโตนไม่ทิ้งแล้วกันฮะโอเคทิ้งดาบทิ้งหมวกเรียบร้อยนะฮะ แหมตัวเบาหิวเว้ยจริงๆแล้วเมื่อกี้เราจะเลือกฆ่ามันก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำดีกว่านะฮะนี่มาเดี๋ยวก่อนจะจบพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่แรกที่เรามานะฮะคือที่แรกที่เราแบบมาสู้กันนะฮะตรงไอ้ฉากในพาร์ทแรกนะฮะมีดกิจอันนี้มันแทงแบบมันแทงหันหัวขึ้นฮะเดี๋ยวใช้ไปก่อนนะกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนอะไรดีนะ นี่นะครับสถานที่แรกที่เรามาสู้กันที่เรามาตายกันนั่นแหละตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะฮะโอ้โหแมปทำมาสวยนะสำหรับแบบยุคนั้นน่ะนะ เกมมันเก่าแล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่ตรงนี้เลยที่เราเจอกับไอ้ตัวบอสตัวยักษ์อันนั้นนะครับโอ้โห
สวยสวยสวยโอเคสาวคิดนี้ผมไปแล้วฮะ